ช็คอันดับฟีฟ่าทีมชาติไทยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่หลังชนะเวียดนามก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาช anel พร้อมกับกระดิ่งไปติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอปพลิเคชัน24รวมถึงทุกความมันพยก24ทีมชาติไทยนะครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับในการจัดอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งครั้งต่อไปหลังจากที่สามารถชนะเวียดนามในกลุ่มอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนกันยายนนะครับจากผลการแข่งขันนะครับฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์ที่ทีมชาติไทยชนะเวียดนาม2-1นะครับจากประตูของสุพนัทเหมือนตานาทีที่16นะครับและปราติกส์กุสตาฟซันนาทีที่40ทำให้ทีมชาติไทยนะครับได้คะแนนฟีฟ่าเพิ่มบวก 4.50 คะแนนคะแนนจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,223.06 คะแนนและจะขยับจากอันดับที่101ขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่99ของโลกอีกครั้งในการประกาศอันดับอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายน67นี้นะครับส่วนทีมชาติเวียดนามที่ลงเตะ2นัดในรายการนี้โดยนัดแรกแพ้รัสเซียทำให้คะแนน -2.14 และนัดที่2แพ้ไทยนะครับเสียไป -4.50 คะแนนส่งผลให้ตกจากอันดับที่115ของโลกอยู่ที่อันดับ119ของโลกในการจัดอันดับอย่างเป็นทางการครั้งต่อไปท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า